สวัสดีค่ะเพื่อน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 คงคิดกันใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ของดีและถูกในโลกไม่มีอีกแล้วแต่ขอให้เพื่อนเพื่อนคิดใหม่ค่ะเพราะว่าวันนี้หลับปุ๋ยนะคะจะนำหนึ่งสิ่งค่ะที่ยังให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แบบอเนกประสงค์มากๆนะคะนั่นก็คือปิโตเรียมเจลลี่นั่นเองค่ะอันนี้เลยอันนี้นะคะเราสามารถใช้ได้หลายประโยชน์แบบสรรพประโยชน์มากๆนะคะอันนี้1กระปุกหลับปุ๋ยซื้อมา26บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเวลาใครที่แบบทาน้ำฉีดน้ำหอมแล้วรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยไม่ติดตัวเลยฉีดแป๊บเดียวก็หายนะคะแนะนำว่าให้เอาปิโตเรียมเจลลี่เนี่ยทาตามข้อพับหรือว่าตามจุดที่ประจองของเรานะคะแล้วก็ใช้น้ำหอมฉีดไปบริเวณนั้นจะทำให้น้ำหอมเนี่ยอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นกลิ่นนี่ยังอยู่ดันจวนใจนะคะแล้วก็อย่างที่2เลยค่ะบลัชออนนะคะบางทีเราอยากจะได้สีลิปสติกเหมือนแบบสีบลัชออนจังเลยชอบสีนี้นะคะแนะนำให้เพื่อนๆใช้บลัชออนนะคะแล้วก็ขูดออกมาให้เป็นผงแบบนี้นะคะเอาเป็นสีที่เพื่อนๆชอบเลยอันนี้เราปุ๋ยใช้สีออร์แกซัมของนานะคะแล้วก็สีนอยสักอย่างเนี่ยค่ะของนาเหมือนกันแล้วก็ควักปิโตเรียมเจลลี่มาปริมาณพอเหมาะนะคะใส่เข้าไปในตลับคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็คนข้อดีก็คือเราจะได้สีลิปสติกที่เราชอบแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานๆด้วยนะคะเอาฝาปิดเอาไว้เก็บไว้ได้ใช้แช่ตู้เย็นไว้ใช้ได้อีกนะคะอย่างที่3เลยค่ะคือเวลาเราทาเล็บเองเนี่ยมีปัญหามากๆว่ามันเลอะไม่ว่าจะเป็นข้างๆเล็บข้างหลังข้างหน้าเลอะไปหมดนะคะแนะนำว่าให้เอาปิโตเรียมเจลลี่เนี่ยทาบริเวณที่นอกพื้นผิวเล็บนะคะบริเวณข้างจมูกเล็บนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเพื่อเวลาทาเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะแล้วก็เช็ดออกง่ายนะคะอย่างที่4ขนตาค่ะใครที่แบบขนตาร่วงขนตาน้อยมาดูอันนี้นะคะแนะนำว่าหลังจากที่เราทาครีมนะคะเพื่อนๆหลายๆคนถามละปุ๋ยมาว่าใช้ครีมอะไรอันนี้เป็นเซรั่มกับครีมของลามาล่านะคะสรรพคุณก็ช่วยให้หน้ากระชับแต่งตึงลดรอยสิวแล้วก็ทำให้หน้าเราเด็กด้วยนะคะอันนี้ก็ทาเซรั่มก่อนนอนแล้วก็ทาครีมนะคะตอนกลางวันนะคะสองอย่างนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวสันร้านเพียวที่บิ๊กซีแล้วก็ร้านเครื่องสำอางทั่วไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ Eve and Boy ก็มีแล้วด้วยนะคะก็ลองไปหาซื้อมาดูกันนะคะกระปุกก็จะเป็นสีทองๆแบบนี้ทาทั่วหน้านะคะหลังจากที่เราบำรุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ปิโตเรียมเจลลี่ที่อยู่ในกระปุกเนี่ยนะคะใช้คัตเติ้ลบัดนะคะเอาออกมาเอาคัตเติ้ลบัดออกมาพึ่งนะคะแล้วก็ควักนิดนึงไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะแฉะลืมตาไม่ขึ้นทาไปบริเวณขนตาของเราข้างบนแล้วก็ข้างล่างอันนี้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะถึงจะแบบว่าเห็นผลว่ามันจะหนาขึ้นเพราะขนตาที่มันหลุดออกไปเนี่ยเดี๋ยวสักพักเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วมันก็จะหนาขึ้นนะคะลองเอาไปทําดูทาตอนก่อนนอนจะดีที่สุดขนตาเราก็จะหนาขึ้นด้วยนะคะอย่างที่5นะคะก็คือเวลาเราย้อมผมเองเนี่ยมีปัญหาว่ามันจะเลอะหูเลอะคอเลอะรอบหน้าสิวจะขึ้นอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้เอาปิโตเรียมเจลลี่เนี่ยทาบริเวณที่ไม่อยากให้มันเลอะนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เราย้อมผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ําล้างออกหรือว่าใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเนี่ยก็จะไม่เลอะแล้วนะคะแล้วก็จะได้สีผมที่เราชอบด้วยโดยที่ไม่เลอะนะคะอย่างที่6นะคะก็คือกระเป๋าของเราในเอสีดำเนี่ยมีปัญหามากๆกับการติดบีบีนะคะก็ใช้ปิโตเรียมเจลลี่เนี่ยถูข้อดีคือจะเงาวับเลยเงาวับเลยแล้วก็สะอาดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบติดตัวเรานิดนึงนะคะบางทีถูกับขาอะไรอย่างนี้เนาะนะคะอย่างที่7แล้วหรืออย่างที่6ก็ไม่รู้ต้มหูค่ะบางทีใส่ยากมากเลยนะคะมันแบบว่าหูตันหรือว่าอะไรแบบนี้ใช้ปิโตเรียมเจลลี่เนี่ยทาแล้วก็ใส่เข้าไปจะทำให้เราใส่ง่ายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมตาม IG แล้วก็ Facebook กันด้วยนะคะอันนี้ก็เอาสีมาทาให้ดูกันค่ะ